การเผาถ่านด้วยบ่อซีเมนต์สวัสดีครับวันนี้ลุงเข็มก็จะมาแนะนำวิธีการเผาถ่านด้วยเตาบ่อซีเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอาไม้ในสวนเนี่ยนะครับเป็นต้นว่ากิ่งไม้ที่เราได้ตัดแต่งกิ่งแล้วเป็นต้นว่ากิ่งลำไยกิ่งลิ้นจี่กิ่งมะม่วงเนี่ยเอามาเผาเป็นถ่านเอาไว้ใช้เองในครัวเรือนการทำเตาเผาถ่านนั้นเราก็ใช้บ่อซีเมนต์วงกลมเอามาก่อเป็นเตาเผาถ่านนะครับจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสภาพของบ่อ เราใช้บ่อซีเมนต์นะครับบ่อซีเมนต์วงกลมเนี่ยก็วงซีเมนต์นะครับก็มาก่อขึ้นมาอย่างนี้นี่นะครับก้อนถ่านเนี่ยการที่เป็นก้อนถ่านที่เรามาหุงข้าวเนี่ยมันเกิดจากการที่เผาไม้เอาไม้มาเผาในที่ที่มันมีอากาศน้อยมันจะไม่กลายเป็นขี้เถ้ามันจะกลายเป็นถ่านก่อนที่จะกลายเป็นขี้เถ้านะครับก็เราก็ต้องทำบ่อให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือบ่อนี่เราก็ขุดหลุมลงไปแล้วก็เอาวงซีเมนต์เนี่ยมาตั้งเมื่อเอาวงซีเมนต์มาตั้งแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีทางของอากาศออกก็คือปล่องนุ่นนะมีอากาศออกแล้วก็มีทางของอากาศเข้าก็คือนี่ปากเตานะปากเตาเนี่ยต้องอยู่ต่ำกว่าจมูกเตานู่นจมูกเตาก็คือทางที่อากาศออกแล้วตรงนี้ตรงกลางนี่ก็คือเป็นวงซีเมนต์วงซีเมนต์เนี่ยเราใช้1เมตรเมตร20หรือ2เมตรก็ได้ก่อนที่เราก็ขุดเป็นหลุมลงไปนะครับขุดเป็นหลุมลงไปแล้วเนี่ยก็เอาเสาปูนมาวางพาดที่หลุมแล้วหลังจากนั้นก็คือเอาซีเมนต์เนี่ยนี่ผมก่อเอาบ่อซีเมนต์เนี่ย2วงขึ้นมาวางนะแล้วก็พอกด้วยดินเหนียวเนี่ยพอกด้วยดินเหนียวเพื่อให้มันเกิดความร้อนนะแล้วก็ไม่ให้อากาศออกรอบๆข้างหลังจากนั้นก็เอาตะแกรงเหล็กมาเอาตะแกรงเหล็กลงไปวางเพื่อที่จะกันไม่ให้ไม้ฟืนเนี่ยมันหล่นลงไปอ่ะวางเกยๆกันนะครับมันจะมีโค้งของมันอยู่อ่ะเอาตะแกรงเหล็กลงไปวางนี่ตะแกรงเหล็กกันไม่ให้ถ่านมันตกลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เรียงฟืนนี่นะครับอันนี้เป็นไม้ลำไยแล้วก็ไม้ลิ้นจี่นะครับเราก็เรียงฟืนเอาลงไปวางอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะลงไปวางวันนี้เรามีพระเอก2ท่านเป็นผู้ช่วยนี่พระเอกเล็กมาจากจังหวัดไหนเนี่ยมาจากศรีสะเกษครับเอามาจากศรีสะเกษอยู่นี่อยู่ศรีสะเกษเคยเผาถ่านบ้างเปล่าก็เผาแต่เตาแบบเตาผีครับเอาแบบเตาผีเตาผีก็คือขุดหลุมลงไปแล้วก็เผาเรามีพระเอกอีก1คนคุณพายุครับมาจากหนองคายครับมาจากหนองคายเคยเผาถ่านไหมครับเคยครับเผาแต่เตาผีเตาผีเตาออกเคยครับแต่เตาอุโมงอุโมงแล้วเคยเผาเตาซีเมนต์บ้างยังซีเมนต์อย่างนี้ก็เคยเคยนะอ่ะโอเควันนี้เราจะเรียงไม้แล้วล่ะเราเอาไม้ใหญ่ๆวางข้างล่างก่อนเลยนะการเรียงไม้เนี่ยอาจจะเรียงตั้งหรือเรียงนอนก็ได้นะครับเรียงตั้งก็จะเผาดีไม้เนี่ยใช้ทั้งไม้แห้งไม้เปียกก็เรียงได้อ่ะเรียงนี่เราก็จะเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงลงไปเลยอันนี้เราจะเรียงในแนวนอนนะครับเอาเรียงลงไปเลยครับเรียงให้ได้มากที่สุดอ่ะเรียงลงไปครับอ่ะคราวนี้อยู่ในขั้นตอนของการเรียงฟืนนะครับอ่ะการจัดเรียงเนี่ยก็เรียงแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้พยายามเรียงให้มันชิดให้มันได้มากที่สุดนะเราก็หั่นฟืนให้มันเป็นท่อนสั้นท่อนยาวถ้าเตาใหญ่เนี่ยมันก็จะเรียงได้ง่ายกว่านี่มันเตามันเล็กเราถือว่าเผาใช้ในครัวเรือนไม่ได้เผาขายก็เรียงฟืนลงไปนะครับซ้อนๆกันลงไปถ้าบ่อซีเมนต์สัก1เมตรนี่คงกำลังพอดีนะครับ80เซนนี่มันแคบไปถ้าเผาได้เยอะๆก็เอาไว้ขายก็ได้นะเนี่ยเนี่ยถ่านเนี่ยจะคุณภาพดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ลิ้นจี่แล้วก็ไม้ลำไยบางทีต้นมันตายนะครับก็ตัดเอามาเผาเป็นถ่านแทนที่จะเป็นฟืนก็ได้นะฮะแต่ว่าต้นใหญ่ๆเงี้ยมาเผาถ่านดีกว่าเตาเผาเนี่ยตั้งไว้ท้ายสวนในที่โล่งแจ้งนะครับเตาขนาดบ่อซีเมนต์2อันนี้ก็จะได้ถ่านประมาณ2กระสอบละครับถ้าเผาดีๆนะอันนี้อะไรวะเนี่ยฟืนนี่เราก็ต้องตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับเพราะเตามันเล็กครับนี่ก็เกือบเต็มเตาแล้วเนี่ยทีนี้ด้านบนนี่สำคัญเพราะว่าจะต้องเอาไม้เล็กๆหรือไว้เพื่อไม่งั้นเดี๋ยวมันล้นปากบ่อลงมาแล้วเราจะปิดฝาลำบากด้านบนนี่ก็เลี้ยงฟืนเล็กๆให้มันเสมอเพราะว่าเราจะต้องปิดปากบ่อปากเตาเนี่ยด้วยแผ่นซีเมนต์นะครับแผ่นซีเมนต์วงกลมอันนี้เนี่ยนะฮะคือเตาเราต้องมีแบบปิดเพื่อให้มันอากาศมันน้อยไง
ผาไหม้ในที่อากาศน้อยเป็นอันว่าเราก็เลียงฟืนลงไปในเตาเรียบร้อยแล้วนะครับฟืนเต็มดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการจุดไฟที่ปากเตาอ่ะเราจะก่อไฟที่ปากเตาเพื่อที่จะเริ่มต้นในการที่จะเผาถ่านอ้าวพระเอกทั้งสองท่านเชิญมาจุดไฟที่ปากเตาอันนี้เป็นตัวอย่างของการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็คือการเวลาเราเผาแล้วก็ไปปิดปากเตาเร็วเกินไปอันนี้จะได้ฐานที่ไม่สมบูรณ์อันนี้ยังเผาไม่เรียบร้อยไปปิดมันซะก่อนนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นฟืนยังไม่กลายเป็นฐานจุดไฟที่ปากเตาเนี่ยนะครับนะก่อไฟที่ปากเตาให้ไฟลุกจนไฟเนี่ยเริ่มเกิดเป็นฐานเราถึงจะเริ่มดันเข้าไปใต้เตาอันนี้ไฟเริ่มลุกดีแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะครับเมื่อมันเป็นฐานแล้วก็ไฟแรงกว่านี้ดันเข้าไปใต้เตาเริ่มลุกดีแล้วนะครับเราจะดันไฟที่ลุกเนี่ยเข้าไปใต้เตานี่เราจะดันเข้าไปเลยเอาไม้ดันเข้าไปดันเข้าไปให้มันไปลุกอยู่ใต้เตานั้นเพื่อให้ไฟเนี่ยมันมาไหม้ฟืนอันนี้นะครับดันเข้าไปครับไฟที่ติดดีแล้วเมื่อไฟเริ่มติดนะครับค่อยปิดฝาเตาเราก็ไปก่อไฟให้มันติดอยู่ใต้เตาใต้กองฟืนนี้นะครับภายใต้เตานี้สังเกตอีกครั้งย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้คือปากเตาต้องอยู่ต่ำกว่าจมูกเตาก็คือด้านโน้นนะจมูกเตาก็คือที่ระบายอากาศตอนที่เราติดไฟเนี่ยขณะที่เตายังไม่ติดเนี่ยนะครับยังไม่ต้องปิดฝาเพื่อให้การลุกไหม้มันดีขึ้นนะครับให้มันติดเตาเร็วขึ้นถ้าเราไปปิดฝามันเนี่ยมันจะลุกไหม้ช้านะครับตัดก้านกล้วย4ชิ้นเพื่อเอามารองเป็นจมูกเตาเล็กๆเพื่อให้การลุกไหม้ได้ทั่วถึงและเร็วขึ้นครับตัดก้านกล้วยออกเป็นตีเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวจะดูว่าเราเอาก้านกล้วยมาทำอะไรนะครับก็คือมาทำให้เตามันหายใจนั่นเองให้เตามันหายใจเพิ่มรูหายใจให้กับเตาเพื่อที่จะให้เตามันติดง่ายขึ้นแล้วก็ช่วงแรกนะครับโอเคครบแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อนี่ครับไฟก็จะเริ่มมาลุกอยู่ใต้เตานี่นะครับไฟก็จะมาลุกอยู่ใต้เตานี้จะเริ่มติดฟืนตอนนี้แล้วติดฟืนอันนี้แล้วครับครับอันนี้เตาก็จะเริ่มติดแล้วล่ะครับก็จะมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องปิดฝาเตาแล้วล่ะครับโอ้ยควันเยอะสำลักเลย คนถ่ายอ่ะเอาก้านกล้วยเนี่ยเอาก้านกล้วยมาตัดแล้วก็วางไว้4มุมนะครับอันนี้คือก้านกล้วยที่เราตัดมาวางไว้เลยพาดนะครับอ้าวคราวนี้พระเอก2ท่านครับช่วยกันไปยกฝามาปิดให้ทับก้านกล้วยไปเลยครับยกฝาซีเมนต์มาปิดนี่ถ้าเราไม่ได้พระเอกนี่แย่เลยนะเนี่ยพระเอกต้องแข็งแรงนะจริงๆคนเดียวก็ไหวเอาปิดฝาลงไปครับปิดฝาให้สนิทถ้าเราไม่รีบปิดนะเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วปิดไม่ได้เอาปิดลงไปสนิทยังครับครับสนิทแล้วครับสนิทแล้วนะเห็นไหมนี่สภาพของเตานะไฟก็จะติดอยู่ทางด้านล่างนะครับปากเตามาติดที่ใต้เตามีเงามาติดที่ใต้เตานะครับแล้วก็อนุจมูกเตาขั้นตอนต่อไปนี้เนี่ยเราต้องการให้ไฟเนี่ยมันลุกไหม้ในที่ที่มีอากาศน้อยเพื่อให้มันเป็นฐานนะครับเราก็เอาฝาซีเมนต์เนี่ยปิดเอาโคลนนะครับเนื่องจากว่าในสวนเราเนี่ยมีโคลนเดอะมีดินเหนียวเราก็เอาดินเหนียวมาพอกปิดนะครับให้เหลือไว้เฉพาะโอ้ยคุณทำให้มันเละๆหน่อยสิต้องยอมพระเอกต้องเลอะหน่อยนะทริปนี้เพื่อไม่ให้ควันมันออกเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับแล้วก็เหลือไว้ตรงช่องที่มันมีก้านกล้วยอยู่เท่านั้นพระเอกต้องลงทุนหน่อยนะเนี่ยไม่ได้โชว์หน้าเลยโชว์แต่มือนะพระเอกเนี่ยจะได้ค่าตัวตั้งคนละกี่บาท เดี๋ยวให้ฐานคนละครึ่งกระสอบก็แล้วกันนะครับเอาไปหุงข้าวกินปิดขอบเตาครับยาขอบเตาด้วยดินเหนียวแต่คุณก็โอ้โหบังเอิญที่สวนเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้วยดินเหนียวนะคุณใช้ดินเหนียวเยอะเกิน เอาดินเหนียวมายาขอบเตาให้หมดนะครับไม่ให้ควันออกไม่ให้อากาศเข้านะครับไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจริงๆให้มันอุดขอบให้มันหมดเท่านั้นเองล้อมรอบควันไฟก็จะพวยพุ่งออกทางป่องเตานี่นะครับหรือจงจมูกเตานี่นะครับแล้วก็เราก็มั่นใจแล้วล่ะว่าเตาเนี่ยมันติดแล้ว
เพื่อให้การเผาไหม้ช่วงต้นเนี่ยมันดีขึ้นนะครับพระเอกเล็กครับชักก้านกล้วยออกเราชักก้านกล้วยออกเพื่อช่วยให้มีรูหายใจเพิ่มขึ้นแต่เป็นรูเล็กๆนี่นะเราก็ชักก้านกล้วยออกเห็นไหมครับก็จะมีรูหายใจเพิ่มขึ้นอีกนะซึ่งเราเอาไว้4มุมสี่มุมนี่ควันก็จะออกมาเห็นไหมครับนี่ตรงรูหายใจรูควันก็จะออกมาตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพิ่มช่วยรูดึงออกทั้ง4รูเลยครับดึงออกก็เป็นอันว่าเสร็จการเผาถ่านขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะรอจนกว่าควันที่พวยพุ่งออกมาเนี่ยนะครับกลายเป็นควันใสเกือบไม่มีสีขาวไม่มีสีขาวขุ่นตอนนี้ควันมันยังขาวขุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปในช่วงที่ควันพวยพุ่งอย่างบ้าคลั่งตอนนี้เรามั่นใจแล้วครับว่าเตาติดเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูอีกขั้นตอนนึงก็คือการที่จะปิดปากเตาปิดจมูกเตานะครับโอเคนะครับดูขั้นตอนต่อไปเมื่อเตาบ่อซีเมนต์บ่อเผาถ่านซีเมนต์เนี่ยติดแล้วเนี่ยเราสังเกตได้ยังไงว่าบ่อมันติดแล้วสังเกตก็คือนี่นะครับควันที่พุ่งออกมาจากปล่องเนี่ยเรียกว่ามันพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งก็แล้วกันเนี่ยถ้าพุ่งในลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่าฟืนมันติดแล้วแต่ถ้ามันยังพุ่งแบบไม่บ้าคลั่งพุ่งแบบเอื่อยๆอันนั้นแสดงว่ามันเป็นควันของกองฟืนที่เราก่อเตาติดแล้วพุ่งแบบบ้าคลั่งเนี่ยเราจะต้องเริ่มรีไฟขั้นตอนนี้ต้องรีไฟลงเพื่อให้อากาศเข้าเตาน้อยลงนะครับเมื่อเตาติดดีแล้วต้องรีไฟลงครับครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนอีกขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็คือขั้นตอนที่เราจะต้องรีไฟเมื่อเตาติดดีแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเตาติดดีแล้วจะเห็นสังเกตว่ามันควันมันลุกขมงโฉงเฉงก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องลดปริมาณอากาศที่จะต้องเข้าไปในเตาเพื่อให้เกิดควันเผาไหม้ถ้าเกิดเราไม่ลดปริมาณอากาศเนี่ยเตามันจะไหม้เร็วมากแล้วมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราในสวนเรามีโคลนเยอะครับนี่พระเอกเราก็มาเอาโคลนเอาน้ำขุดหลุมดินเป็นหลุมนะเอาน้ำใส่แล้วก็เอาโคลนมาพอแล้วมั้งครับพระเอกเล็กพระเอกเราชื่ออะไรนะสิทธิพรวันทาเหรอสิทธิพงครับสิทธิพงวันทาวันทาแปลว่าไหว้เนี่ยนะโอ้ยคุณใช้ดินอะไรเยอะขนาดนั้นเอาไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเอาแค่อุดรูเล็กโอ้เดี๋ยวคนดูเข้าไปทำตามก็บอกโอ้มันใช้ดินเยอะขนาดนี้เหรอฉันแค่อุดรูเล็กๆน้อยๆรูหายใจทางผิวหนังของเตาเนี่ยนะครับไม่ให้มันอากาศมันออกอีกแล้วจริงๆนะคุณสิทธิพรเนี่ยเขาก็แบบเพิ่งเผาครั้งแรกเนี่ยอาชีพจริงๆอะเขาเป็นดาราหนังแต่ว่าตอนนี้ บอกว่าเดี๋ยวตกอับขึ้นมาจะมาเผาถ่านขายอ่ะก็คือเนี่ยอุดรูเล็กๆน้อยๆรูหายใจออกเนี่ยนะครับก็ไม่ให้อากาศออกแล้วล่ะรูควันออกเล็กน้อยนะคืออุดให้หมดเลยนะครับอุดรูให้หมดเลยนะครับพระเอกครับนี่รูเล็กรูน้อยคุณไม่ต้องใช้ดินเยอะขนาดนั้นจริงๆนะเอาแค่กำมือเดียวนะครับมาอุดมันก็พอแล้วคุณพระเอกแหมอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจ่ายค่าตัวแค่10 บาทเองนะคุณเล่นเกินบทอะเนี่ยมันเยอะเกินไปคุณเอานิดเดียวแค่อุดรูนี่อุดควันมันออกตรงไหนคุณก็เอาดินเท่ากับปั้นนะครับไปอุดมันนี่อ่ะเดี๋ยวทำผิดวิธีนี่ตรงนี้อย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยควันมันแตกออกมาแค่นั้นแหละโอ้โหมันดูดยากเกินไปต้องเอามาโปะซะขนาดนั้นเนี่ยนี่รูนี้ก็อุดมันไปซะแค่นั้นแหละครับตรงไหนมีรูก็อุดไปแค่เอาดินเหนียวมาอุดรูเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้ดินเยอะขนาดนี้นะครับขั้นตอนอุดรูคราวนี้เมื่ออุดรูหายใจเล็กๆน้อยๆหมดแล้วนี่ฮะปากเตาที่อากาศเข้าเนี่ยเราต้องลดปริมาณอากาศที่มันจะเข้าไปในเตาเนี่ยอ้าวพระเอกวิธีง่ายๆเอาอิฐบล็อกมาเลยให้อากาศมันเข้าน้อยลงอ่ะดูรีไฟปากเตาโดยใช้อิฐบล็อกหรือหินแล้วก็ยาได้ดินเหนียวลดปริมาณอากาศเข้าปากแล้วก็เอาดินเหนียวละครับจริงๆจะผสมฟางโอ้ยพระเอกเราเนี่ยเล่นบทบาทสมบทบาทมากเกินนะคุณเอามือโปะซะดินเยอะขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรอ่ะนี่ควักพระเอกเราเล่นสมบทบาทมาจริงๆค่าตัวถูกอ่ะแต่ทำเกินบทบาทลดปริมาณอากาศแค่นี้แหละครับแล้วเราก็จะถ้าไปอุดมันสนิทไม่ได้นะครับเดาจะดับเพราะตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาดับโอเคจบครับนี่ตรงนี้พระเอกครับยังมีรูออกอยู่พยายามที่จะลดรูมันคราวนี้ก็ควันก็จะออกทางด้านนี้นะครับทางจมูก
ส่วนที่มันยังมีเล็กๆน้อยๆอยู่นั่นก็ไม่เป็นไรการหรี่เตาก็คือการลดปริมาณอากาศที่จะเข้าไปในเตาเพื่อให้การเผาไหม้นั้นช้าลงโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับขอบคุณพระเอกสิทธิพงศ์วันทาฝากไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชม นี่ถ้าเกิดมีคนติดต่อไปเล่นหนังจะไปไหมเนี่ยนะจ้าง10บาทเล่นร้อยหนึ่งเลยนะครับสิทธิพงศ์วันทาเนี่ยขอบคุณครับหรี่ปากเตาลงให้มันแคบลงแล้วนะครับเพื่อให้การลุกไหม้เนี่ยมันได้อากาศน้อยลงนะรูอากาศเล็กๆเราก็อุดหมดแล้วแต่ว่าก็ยังมีรอยแตกอยู่บ้างที่เกิดน้ำมันควันไม้เมื่อเราเผาไหม้ไปสักพักหนึ่งเอาลองคว่ำทดสอบก็คือเราลองเอาชามกระเบื้องจานกระเบื้องเนี่ยนะครับมาคว่ำที่ปากปล่องเนี่ยนะครับจะมีน้ำมันควันไม้ออกมาที่จานกระเบื้องช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้ที่เราจะปิดปากเตาได้แล้วรอให้ควันขาวสนิทใสสนิทก็จะปิดปากเตาได้อ่ะลองเอากระเบื้องจานกระเบื้องมาหงายดูอ่ะหยิบมาลูกเห็นไหมมีหยดน้ำมันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นน้ำมันไหมครับอันเนี้ยน้ำที่เห็นเกาะอยู่ที่จานกระเบื้องเนี่ยนะครับก็คือน้ำมันควันไม้ซึ่งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเก็บน้ำมันควันไม้ด้วยอันนี้ยังปิดปากเตาไม่ได้นะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็ใช้เวลาเกิน6ชั่วโมงแล้วครับเตานี้ยังปิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยทิ้งไว้อีกให้ควันใสทีนี้เราก็อยากให้มันควันใสก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าแถบนี้นะครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะมาเยี่ยมเยียนบ่อยก็คือช้างป่านะครับเราต้องเผาตอนเช้ามืดต้องเร่งเวลาเผาเช้ามืดนะครับเพื่อที่จะให้มันควันใสก่อนพระอาทิตย์ตกดินนี่ควันยังขุ่นอยู่นะครับยังปิดปากเตาไม่ได้ทิ้งไว้จนควันใสมองไม่เห็นควันขุ่นๆแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะถึงขั้นตอนที่เราปิดปากเตาปิดจมูกเตาเพื่อเก็บถ่านได้ล่ะครับเพื่อให้เตาดับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปิดเตานะครับทั้งปากทั้งจมูกแล้วก็รูรั่วทั้งหมดโดยใช้ดินเหนียวแล้วก็อาบน้ำให้เตาปิดรูสนิททั้งหมดนะครับเพื่อดับเตานี่ก็ใช้ดินเหนียวมาปิดปากเตาแล้วครับแล้วก็ยาให้สนิทปิดปากเตาปิดจมูกเตาให้สนิทเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอากาศเล็ดลอดเข้าไปได้เตาจะดับเร็วขึ้นแล้วก็อาบด้วยน้ำลบรูรั่วต่างๆเมื่อปิดปากเตาแล้วขั้นตอนที่สำคัญอีกอันนึงคือเราก็จะต้องเขาเรียกอาบน้ำเตาเพื่อให้รูเล็กรูน้อยเนี่ยมันปิดสนิทนะครับเพื่อให้เตามันดับสนิทเร็วขึ้นถ้าเราไม่อาบน้ำเตาเนี่ยนะครับมันจะมีรูเล็กรูน้อยที่อากาศเข้าได้มันจะทำให้เตาดับช้าแล้วก็ถ่านกลายเป็นเท่าหัวงอกไปเยอะนะอันนี้ก็คือการอาบน้ำเตาเนื่องจากพระเอกเล็กนี่ก็เป็นคนเผาเตาถ่านมือใหม่นะครับอาบน้ำเตาเนี่ยช้าไปหน่อยนะครับปล่อยทิ้งเวลาไว้เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับว่าถ่านเนี่ยมันจะเป็นเท่าหัวงอกนะครับก็คอยดูก็แล้วกันอาบน้ำเตาแหมเตานี้สบายนะมีพระเอกลุบถุดหล่อมาอาบน้ำให้ใช้ฟางหรือหญ้าแห้งชุบน้ำอาบครับอาบน้ำเตานะครับเอาหญ้าชุบน้ำอุดรูรั่วซะให้หมดหลังจากที่ปิดปากเตาแล้วก็อาบน้ำเตาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องมาเปิดเตาตอนนี้ลองเอามือจับดูที่เตาเย็นสนิทหรือยังเย็นยังครับเย็นแล้วครับเย็นสนิทแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วล่ะจะมาลุ้นกันว่าถ่านเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ถ้าให้พี่เข็มเดานะให้ลุงเข็มเดาก็จะต้องบอกว่าคือเราปิดปากเตาช้าไปแล้วก็อาบน้ำเตาเนี่ยช้าไปนะขี้เถ้าน่าจะเยอะอ่ะแต่ไม่เป็นไรลองมาลุ้นกันดูอ่ะเปิดเราก็เอาขอบเตาเนี่ยออกขอบเตาจริงๆไม่ต้องเอาดินหนาขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวของเดิมมันพังพอเดี๋ยวต้องเผาต่อเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันละครับว่าฐานที่ได้นั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่ดีนะก็ต้องโทษคนเผานะแต่ถ้ามันดีนะต้องชมคนถ่ายพระเอกสองท่านครับคุณยุกับคุณเล็กลองเปิดดูนะครับทัน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 โอ้โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าขี้เถ้าเยอะอันเนี้ยเป็นฐานอย่างดีแต่ว่าหัวงอกเยอะ
ช่ไหมครับเพราะว่าคุณปิดเตาช้าไปแล้วก็ข้อสำคัญก็คือคุณไม่ได้อาบน้ำเตาให้มันแห้งสนิทแต่ว่าก็ถือว่าเอามาขี้เถ้าเยอะเลยเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ปิดเตาช้าแล้วก็อาบน้ำเตาทำให้รูมันไม่สนิทนะครับเพราะนั้นสำคัญแต่ว่าถือว่าก็ได้ฐานเยอะถ้าคุณไม่อาบน้ำเตานะจะหมดเลยหมดเลยจะเหลือแต่ขี้เถ้าอันนี้ก็คือเป็นบทเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ปิดเร็วเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ปิดพอดีแต่ว่าไม่อาบน้ำเตาไม่อุดรูใช่ไหมฐานก็จะโอเคเลยแกร่งดีนะก็เหลือฐานประมาณ1กระสอบอาเก็บฐานครับพระเอกครับเก็บฐานครับก็ได้ฐานก้อนใหญ่ๆพอใช้ได้เดือนนึงมั้ยเนี่ยก็ได้ฐานเผาไหม้ที่สมบูรณ์ก็ประมาณกระสอบกว่าๆแล้วครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรไปเยอะนะครับฐานก็ได้ดีพอสมควรโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับดาราทั้ง2ท่านคุณสิทธิพงษ์วันทาและคุณยุนะครับขอบคุณครับก็เป็นการสาธิตให้ดูวิธีการเผาถ่านนะครับก็ได้ผลดีเก็บไว้ใช้เองนะครับถ้าจะเผาขายก็ต้องใช้เตาที่ใหญ่กว่านี้ครั้งต่อไปผมจะปรับปรุงเตาให้มันใหญ่กว่านี้แล้วก็จะปรับปรุงฝาปิดไว้ดูตัวอย่างกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ